สวัสดีครับวันนี้หาน้องเอแคร์มาเดินเล่นอันนี้ใช้กล้อง GX8 โหมดออโต้โฟกัสนะฮะโมดูล A แล้วก็ติดตั้งกล้องแต่สังเกตว่ามุมค่อนข้างแคบนะเห็นลูกไม่เห็นพ่อเห็นไหมเห็นพ่อไม่เห็นลูกเห็นไหมอันนี้ใช้เลนโอลิมปัส17มิลนะเอ้ยแปลกมากมันค่อนข้างจะแคบไปหน่อยอันนี้พาน้อยแคมเดินเล่นแดดแรง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 เดี๋ยวเปลี่ยนเลนดีกว่านะเดี๋ยวลองเปลี่ยนเลนเป็น74พานานะครับ F4 ก็จะกว้างนี่สุดแขนแล้วนะสุดแขนแล้วยาได้สูบยังสูบเรียบร้อยแล้วครับและที่สุดคือเจ๊ใช่ไหมหรอยังครับสวัสดีครับอันนี้มาใหม่อีกรอบนึงเป็นเลนพานาแล้วก็เป็นเลนช่วง74นะฮะตอนนี้เซตไว้ที่10มิลนะฮะเอ้ย12มิลครับผม12มิลลองดูระยะเทียบเท่ากับสมมุติเป็น12 F2 ของโอลิมปัสนะว่าจะขนาดไหนนี่คือระยะที่12มิลนะครับระยะที่12มิลนะก็ประมาณนี้นะครับชูสุดแขน12มิลต่อไปเดี๋ยวจะลองระยะที่12มิลนี่ก็ตึงๆนะเห็นไหมเห็นเด็กไม่เห็นลูกไอ้เห็นลูกไม่เห็นพ่อนะเห็นลูกไม่เห็นพ่อเห็นพ่อไม่เห็นลูกต่อไประยะที่9มิลนะระยะที่9มิลนะก็ระยะที่9มิลอันนี้กว้างขึ้นมาหน่อยนะระยะ9มิลครับเดินเล่นครับเดินเล่นครับสวัสดีครับผมครับอ๋อแม่ครับพี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะเก็บเสียงเลี้ยงเด็กยายเลี้ยงเก็บเสียงยายเก็บเสียงครับคะมันก็ตุ่มอ๋อตุ่มตุ่มอ๋อวันนี้มีตุ่มอ๋อบ้านนั้นเขาชื่อคุณตุ่มคุณตุ่มอ๋อที่กำลังสร้างครับอ๋อที่เข็นกำลังก่อสร้างนี้อยู่แต่ตอนนี้เรามั่งตุ่มเนี่ยตัวใหญ่ไม่อะอันนี้เขาหุ่นอย่างเงี้ยของเดินเล่นครับเดินเล่นขอบคุณขอบคุณนะเนี่ยอันนี้5เดือนครึ่ง5เดือนครึ่งครับพี่เจอกันบ้างเออวันนี้เล่นนะเนี่ยทักทายทักทายอันหนาแน่แน่อันหนาแน่แน่แน่โอ้เล่นนะเนี่ยรู้จักกันปะรู้จักกันปะอันเนี่ยโอ้โหประชาได้ยินเสียงร้องอยู่เลยเริ่มงงแงเริ่มร้องก่อนนี้ไม่ค่อยร้องนะอยากให้พาออกอยากให้พาออกอยากให้พาออกให้พ่อพาออกนะตอนเย็นอากาศดีหน่อยกับเช้า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 เย็นสบายสบายเลยนะตอนเช้าเออขอตัวเข็มหน่อยยังไงตัวนี้นี่ไงเยอะขอตัวเข็มนี่ระยะที่9มิลนะครับผม9มิลชูสุดแขน CX8 อันนี้ถ่าย 4K HD นะไม่ขอบนะครับถ่าย 4K HD ไฟล์ AVC HD นะฮะก็ประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวลองระยะกว้างกว่านี้อีกคราวนี้เป็นระยะที่7มิล นะครับผม7มิลกว้างสุดของเลนส์ตัวนี้แล้วเป็นเลนซึ่งเป็นเลน74 F4 พานานะครับนี่ระยะที่7มิล นะฮะเปิดที่
F ไม่แน่ใจพอดีจอไม่ได้ขึ้นค่าไว้ F ออโต้นะ F ออโต้มันจะออกหมดออโต้หมดเลยนะครับโปรไฟล์สแตนดาร์ดประมาณนี้ครับอันเนี้ยกว้างสะใจเห็นพ่อเห็นลูกเห็นวิวนะฮะ74 F4 ก็ประมาณนี้ครับมองกล้องมองกล้องเฮ้ยมองกล้องไอ้จ้ะไอ้จ้ะกว้างจนต้องเอากล้องเข้ามาใกล้ๆกว้างจัดกว้างเหลือเฟือข้อดีของเลน74 F4 ตัวนี้ก็คือมันจะเล็กและเบากว่าโอลิมปัส74 F2.8 นะฮะแน่นอนเลน F4 ก็จะเล็กกว่าครับโอ้โหเพื่อนๆน้องไอ้แคร์เยอะเลยนี่ไงนี่น้องผมนะคะน้องเขาไม่เป็นอ่ะน้องเดินเล่นโดมลงมาเลือดเป็นยาวโอ้โหใช เดี๋ยวไฟล์ต่อไปผมจะถ่ายเป็น 4K นะฮะซึ่งตัวนี้ 4K เนี่ยมันขอบ 1.25 เท่านะครับกับเลน74มิลดูซิว่า 4K กับเลน74มิล F4 มันจะได้ภาพกว้างประมาณไหนนะฮะตอนนี้ผมซูมอยู่ที่7มิลนะกว้างสุดของเลนเลยนะ7มิลกว้างสุดของเลนเลยประมาณนี้โอเคครับตอนนี้ใน Body GX8 นะฮะผมใช้เลน74มิล F4 ของ Panalumic เนาะแล้วก็ถ่ายเป็นไฟล์ 4K นะซึ่งขอบ 1.25x นะฮะก็กับเลนระยะ7มิลเลยตอนนี้ซูมกว้างสุด7มิลได้ภาพประมาณนี้ครับผมนะเปรียบเทียบกันเปรียบเทียบช็อตต่อช็อตนะครับอันนี้เป็น 4K นะฮะมิลดูซิว่า 4K กับเลน74มิล F4 มันจะได้ภาพกว้างประมาณไหนนะฮะตอนนี้ผมซูมอยู่ที่7มิลนะกว้างสุดของเลนเลยนะ7มิลกว้างสุดของเลนเลยประมาณนี้โอเคครับตอนนี้ใน Body GX8 นะฮะผมใช้เลน74มิล F4 ของ Panalumic เนาะแล้วก็ถ่ายเป็นไฟล์ 4K นะซึ่งขอบ 1.25x นะฮะก็กับเลนระยะ7มิลเลยตอนนี้ซูมกว้างสุด7มิลได้ภาพประมาณนี้ครับผม